ดวงตานะครับดวงตาทั้งสองข้างนะครับอาจจะเป็นหลุมลงไปนะครับนี่นะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดในตาคล้ายๆเม็ดถั่วอยู่ข้างในนะครับเฉพาะเส้นแรงนะครับจะเป็นเกลียวนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นจีวรเส้นแรกนี้นะครับทิ้ทางด้านหลังนะครับจุดสําคัญนะครับตรงนี้นะครับห่วงหูเหรียญนะครับเป็นเส้นเล็กๆนะครับแล้วก็มาฉีกครึ่งชัดเจนตรงนี้เลยนะครับตัดปุ๊บลงมาแล้วก็จะฉีกแบบนี้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับกับผมก้างนาโคคลิปนี้นะครับผมมีเหรียญยอดนิยมกําลังมาแรงอีกหนึ่งรุ่นนะครับจะมาแนะนํานําเสนอนะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปดูกันครับนี่นะครับเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนนะครับ เป็นเหรียญลงปูแหวนสุจินโนวัดน้อยแม่ปังนะครับรุ่นนี้นะครับก็เรียกรุ่นอนุสรเปิดโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะครับออกเมื่อปี2522นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ได้แกะพิมพ์ที่สวยงามมากๆนะครับเหรียญนี้นะครับพิมพ์สวยจริงนะครับพิมพ์ของลงปู่แหวนนะครับคมชัดสวยงามนะครับก็เป็นเหรียญทรงรูปไข่นะครับ ก็เป็นพิมพ์ลงปู่แหวนนะครับหันหน้าตรงแบบครึ่งองค์นะครับศรีรษะของท่านก็จะเอียงเอียงนะครับเอียงมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับแบบนี้นะครับระบุวัดดอยแม่ปังนะครับหลวงปูแหวนสุจ,จินโนพิมพ์ทางด้านหลังนะครับอนุสร์เปิดโรงพยาบาลวิเชียนบุรีอันนี้เป็นชุดอักขรคาถานะครับอันนี้เป็นรูปโรงพยาบาลนะครับ14 เมยย่อสองห้าสองสองนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าหลวงปู่แหวนนะครับสวยๆคมคมชัดๆแบบนี้นะครับไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับนี่นะครับคมชัดเส้นผมนี่เลี้ยงกันสวยงามนะครับ้วจีวรคมชัดนะครับคมชัดเจนโดยเฉพาะเส้นแรกตรงนี้นะครับม้วนเป็นเกลียวสวยงามเลยนะครับตรงนี้นะครับ้วจีวรเส้นนี้นะครับม้วนเป็นเกลียวสวยงามเลยนะครับ พื้นผิวของเหรียญนะครับพื้นผิวนะครับจะเว้าลงมานะครับจะเว้าลงมาจะขอบนะครับเว้าลงมาเป็นแองกระทะนะครับนี่นะครับจะเว้าลงมานะครับเว้าลงมาเป็นแองกระทะนะครับพื้นเหรียญนะครับดวงตานะครับดวงตาทั้งสองข้างนะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับนี่นะครับจะเป็นหลุมลงไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเม็ดในตาคล้ายๆเม็ดถั่วอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับถ้าลงกล้องดูนะครับชัดเจนแบบนี้นะครับเม็ดในตาเป็นคล้ายๆเม็ดถั่วข้างในนะครับดวงตาก็จะเป็นหลุมลงไปนะครับเส้นผมนะครับคมชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับเรียงกันเรียงกันสวยงามคมชัดนะครับเส้นผมจมูกโด่งๆนะครับเส้นสายนะครับริ้วจีวรคมชัดแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเส้นแหลงนะครับ จะเป็นเกลียวนะครับนี่นะครับลักษณะเส้นจีวรเส้นแรกนี่นะครับจะเป็นเกลียวนะครับเหมือนเกลียวเชือกนะครับนี่นะครับเคลื้นผิวว้าลงมาเป็นแหนกกระทะเป็นเส้นเสี้ยนนะครับนี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเจนมากๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งสวยงามชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับ ทิมทางด้านหลังนะครับจุดสําคัญนะครับตรงนี้นะครับห่วงหูเหรียญนะครับตรงนี้จะเป็นเส้นขีดนะครับแล้วก็ขอบสองฝั่งนี้ครับจะมีรอยปิ้นออกมานะครับจะมีรอยปิ้นการปั๊มนะครับจะมีรอยปิ้นเนื้อปิ้นออกมาแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่นะครับเป็นขอบเนื้อปิ้นออกมาทั้งสองฝั่งนะครับแบบนี้นะครับเป็นติ่งออกมานะครับปิ้นเป็นติ่งออกมาก็จะมีเส้นตัดตรงนี้ด้วยนะครับ ตัวหนังสือก็นี่นะครับเป็นแท่งคมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับตัวกะละนะครับเป็นแท่งสวยงามนะครับตัวรูปโรงพยาบาลนะครับเส้นสายนี่คมชัดนะครับเป็นริ้วเป็นเส้นชัดเจนมากนะครับนี่นะครับตัวโรงพยาบาลนะครับเส้นลายต่างๆนะครับคมชัดแบบนี้เลยนะครับสวยแบบนี้นะครับ สุดท้ายนะครับเมื่อตัดนะครับเมื่อตัดรุ่นนี้ชัดเจนนะครับตัดครึ่งนะครับตัดฉีกตัดฉีกครึ่งนะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเป็นเส้นเล็กทีๆนะครับแล้วก็มาฉีกครึ่งชัดเจนตรงนี้เลยนะครับตัดปุ๊บลงมาแล้วก็จะฉีกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ เรียกฉีกครึ่งนะครับตัดฉีกครึ่งแบบนี้เลยครับตัดฉีกนะครับนะครับฝังทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัดเป็นฟันเฟืองลงมาตรงนี้แล้วก็ข้างล่างนี่จะฉีกลงไปนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับครับก็เป็นเหรียญอ่า ของลูกปูแหวนนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่กําลังมาแรงในช่วงนี้เลยนะครับเขาเรียกรุ่นอนุสร์เปิดโรงพยาบาลวิเชียรบุรีนะครับปี2522นะครับความแรงต่อเนื่องนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ด้วยพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็เลยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้นะครับราคาก็พุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับกับเหรียญหลปู่แหวนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับฝากไว้แค่นี้นะครับคลิปนี้คลิปนี้นะครับคลิปหน้ามีเหรียญอะไรดีๆสวยๆนะครับที่จะมาแนะนํานะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ